สวัสดีครับนำพลหมูย่างเกาหลีนะครับกับรายการชี้ทางสร้างอาชีพนะครับวันนี้พอดีมีธุระจะไปที่ร้านขายส่งแห่งหนึ่งนะครับอยู่ที่หนองแขวะนะครับเป็นร้านขายส่งขนาดใหญ่นะครับจะไปซื้อกระทะหมูย่างเกาหลีนะครับเพราะว่ากระทะที่เห็นอยู่ข้างหลังผมนี่วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับไม่พอใช้แน่นอนนะครับถ้าไม่ไปซื้อนะครับก็เลยจะพาท่านผู้ชมไปดูว่าร้านขายส่งที่นี่ใหญ่ขนาดไหนนะครับและหากท่านมีแนวทางนะครับจะเปิดร้านขายของนะครับเป็นร้านพลาสติกหรือร้านพลาสติกขนาดใหญ่ขนาดเล็กนะครับที่อยู่แถวชลบุรีระยองนะครับมาซื้อที่นี่นะครับมาซื้อที่นี่ไปขายนะครับของที่นี่นะครับไปเปิดร้านนะครับติดตามผมไปได้เลยนะครับวันนี้นะครับผมจะไปที่ร้านเจ๊แมว20นะครับเป็นร้านขายส่งขนาดใหญ่นะครับใหญ่ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้รู้กันนะครับว่าผมบอกเลยว่าน้องๆห้างสรรพสินค้านะครับที่นี่เป็นถนนเส้นหนองค้าหนองแขวะนะครับถนนเส้นนี้นะครับสร้างใหม่นะครับเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับขณะนี้ผมกำลังมุ่งหน้าไปร้านเจ๊แมว20นะครับไปดูกันนะครับว่าใหญ่เหมือนที่ผมบอกไว้หรือเปล่านะครับขณะนี้ผมใช้คู่ขนานสาย7นะครับเพื่อจะเข้าอีกด้านนึงของร้านเจ๊แมว20นะครับเพราะว่าปกตินะครับมาจากหนองคล้านะครับจะเข้าที่วัดอัมพวันนะครับแต่วันนี้นะครับถนนถูกปิดเพื่อสร้างถนนอยู่นะครับก็เลยเข้าไม่ได้นะครับถึงแล้วนะครับเห็นป้ายแล้วนะครับป้ายสีชมพูนะครับเจ๊แมว20นะครับอันนี้จะเข้าไปในซอยนิดนึงนะครับประมาณสัก30เมตรนะครับก็ถึงร้านแล้วนะครับถึงแล้วนะครับร้านเจ๊แมว20นะครับบอกแล้วนะครับว่าใหญ่น้องๆห้างสรรพสินค้าเลยทีเดียวนะครับไปเลยครับผมจะพาเข้าไปข้างในกันนะครับตอนนี้จะเป็นภายด้านในนะครับของร้านเจ๊แมว20นะครับที่อยู่หนองแขวะนะครับเป็นร้านขายส่งขนาดใหญ่นะครับอย่างที่ผมเปิดไว้เลยนะครับหากท่านต้องการนะครับที่จะทําร้านพลาสติกนะครับก็มาที่นี่ได้นะครับเป็นร้านประจําที่นําพลหมูย่างเกาหลีนั้นได้มาซื้อกระทะหมูย่างที่นี่นะครับพอดีวันนี้นะครับมีธุระมาที่นี่ก็เลยขออนุญาตทางเจ้าของสถานที่นะครับเพื่อจะรีวิวให้กับท่านผู้ชมนะครับได้ดูสถานที่ที่จะมาซื้อพลาสติกหรือว่าข้าวของทุกอย่างนะครับเครื่องใช้นะครับแบบว่าสากกระเบือยันเรือรบนะครับมาที่นี่ได้เลยนะครับได้ครบทุกอย่างเลยนะครับอย่างที่เห็นภาพนะครับจะมีพ่อค้าแม่ค้านะครับที่ทําร้านนะครับก็มาซื้อของกันที่นี่เพื่อไปจําหน่ายกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมข้างในกันนะครับแต่ละโซนนะครับก็จะถูกแบ่งไว้อย่างชัดเจนนะครับอย่างตรงนี้นะครับก็เป็นเครื่องเขียนนะครับมีครบทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นพลาสติกนะครับหรือว่าของใช้ในครัวเรือนนะครับเป็นเครื่องเขียนนะครับแล้วก็ของตกแต่งบ้านนะครับมีทุกอย่างเลยนะครับถ้าอยู่แถวชลบุรีระยองนะครับก็มาซื้อที่นี่ได้นะครับไปเปิดร้านได้เลยนะครับในการที่ทางสร้างอาชีพนะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมีประโยชน์จะมีประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับหากชื่นชอบนะครับก็กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับผมจะแนะนําหลายๆสถานที่นะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเป็นประจํานะครับไม่ว่าจะเป็นถ้วยเป็นจานนะครับก็มีหมดเลยนะครับอยากได้ของอะไรก็มาที่นี่ที่เดียวจบนะครับของเล่นนะครับมีทุกอย่างเลยนะครับราคานี่ถูกมากนะครับถ้าไม่ถูกจริงนะครับก็ไม่มีคนมาที่นี่เพื่อซื้อไปจำหน่ายขายต่อกันนะครับหากมาไม่ได้นะครับเชิญใน Google ได้เลยนะครับที่นี่จะมีขึ้นเลยนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเครื่องครัวนะครับมาที่เดียวจบเลยนะครับที่หนองแขวะนะครับถ้ามาจากถนนสาย7นะครับมาจากกรุงเทพนะครับเข้าที่
ด่านหนองขามนะครับจ่ายเงินแล้วนะครับมาที่มุ่งหน้ามาที่หนองแขวได้เลยนะครับทางเข้าจะอยู่ด้านนึงนะครับจะเข้าวัดอัมพวันนะครับหรือว่าท่านมาถึงคู่ขนานสาย7มอเตอร์เวย์ก็ได้นะครับซ้ายมือมานะครับจะมีป้าย Gmail 20ให้เข้าอยู่นะครับป้ายติดถนนเลยนะครับเจอแล้วนะครับกระทะหมูย่างนะครับตาล่มนะครับนำพลหมูย่างกะหรี่ใช้ยี่ห้อนี้นะครับมีหลายยี่ห้อนะครับแล้วแต่ร้านไหนจะเลือกแบบไหนนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นหม้อเป็นไหเป็นกระทะนะครับทุกอย่างเลยนะครับที่นี่นะครับเพื่อนๆท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่มีแนวทางเปิดร้านพลาสติกนะครับถ้าอยู่เขตเครือสาพัฒน์หรือว่าชลบุรีระยองนะครับที่นี่นะครับรับประกันว่าถูกจริงนะครับร้านเจ๊แมว20นะครับบอกได้เลยนะครับว่าใหญ่ขนาดไหนไม่ต้องพูดนะครับคือเท่ากับห้างสรรพสินค้าได้เลยนะครับนี่เป็นของเล่นนะครับทุกอย่างนะครับว่าอุลตร้าแมนเครื่องบินเครื่องล่อนนะครับหรือว่าจักรยานนะครับแมคโครนะครับทุกอย่างนะครับทุกอย่างมาที่เดียวจบได้เลยนะครับเปิดร้านได้เลยนะครับรายการที่ทางสร้างอาชีพนั้นนะครับจะนำเสนอนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมนั้นนะครับได้รับประโยชน์ที่สุดนะครับสามารถรู้แหล่งรู้อาชีพนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับนำพลเมืองกะหรี่ขอฝากไว้ให้ท่านได้ติดตามกันไว้นะครับจะเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับกับรายการที่ทางสร้างอาชีพนะครับขอบพระคุณครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเร็วๆนี้นะครับ